งไม่เคยจะคิดที่ของส้มมาลีค่ะพี่แม็กเป็นคนแต่งใช่ไหมคะใช่เลยครับพี่ก็มีโอกาสได้เขียนเนื้อแล้วก็ทำนองครับแล้วก็รีบเรียงจริงๆหลักๆพี่แม็กทำทั้ง3จริงๆทำ4ส่วนด้วยซ้ำก็คือปกติแม็กรับทำงานเพลงเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นนักแต่งเพลงด้วยแต่งเนื้อทำนองเองนะครับถ้าเกิดว่าพอมีเวลาแล้วก็รู้สึกว่าคิดงานนั้นออกเนี่ยพี่แม็กจะรับทำหมดเลยเนื้อร้องทำนองรีบเรียงโปรดิวอะไรเงี้ยอยากรู้จุดเริ่มต้นที่มาได้แต่งเพลงไม่เคยจะคิดก็จริงๆเพลงนี้ได้รับบีฟนะครับจากทีมของทางช่องวัน31นะครับก็จะมีละครเรื่องนึงอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังละครเซตละครเนี่ยส่วนนี้ตัวเพลงที่จะต้องทำเนี่ยเป็นตัวเพลงที่แทนตัวคาแรคเตอร์ของนางเอกนะครับนางเอกก็แสดงโดยน้องครีนะครับก็ตอนนั้นที่เขาบีฟเนี่ยเราไม่ได้รู้เรื่องพล็อตทั้งหมดหรอกครับแต่เราจะรู้คร่าวๆประมาณนี้คือส่วนหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกว่าดีแล้วที่เรารู้คร่าวๆประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้เรื่องราวทั้งหมดแบบตั้งแต่ต้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางทีเราจะไปเกาะยึดติดกับตัวละครมากจะอ่านแค่ว่านางเอกโอเคมีเพนพอยอะไรนิสัยฐานนิสัยเป็นยังไงแล้วเขายังไงสมหวังไม่สมหวังหรืออะไรยังไงแค่นี้พอแล้วเอาแค่คอนเทนต์เนี่ยมาเขียนเป็นเพลงแล้วก็มีการรีเช็คกับทางทีมช่องวันว่าโอเคไปกับละครได้ไหมในฝั่งพี่ก็จะรีเช็คว่าถ้าเป็นเพลงฟังแบบปกติโอเคฟังได้ไหมสมมติบางคนไม่ดูละครเนี่ยแต่ฟังเพลงนี้ก็รู้สึกกับเนื้อหาเพลงได้ไอเดียที่เอามาเขียนจริงไอเดียเพลงนี้ต้องบอกว่าก็เอามาจากตัวคาแรคเตอร์นางเอกเลยครับคือนางเอกเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเรื่องแบบไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องแบบเฮ้ยอะไรแบบพรหมลิขิตอะไรไม่เชื่อเลยอะไรเงี้ยแต่เขาก็แปลกใจว่าทำไมแบบทุกครั้งต้องมาเจอตาเนี้ยพระเอกตลอดแล้วก็จะมีเรื่องผูกพันกับพระเอกแล้วจนวันนึงเขารู้สึกมีความรู้สึกกับพระเอกขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าเออเฮ้ยตรงเอาแค่แบบไอเดียแค่นี้แหละเอาออกมาเขียนเพลงดีกว่าพี่ก็คิดว่าเออเพลงเนี้ยมันต้องพูดถึงประมาณว่าเราเจอคนหนึ่งคนแต่คนนี้แม่งเหมือนไม่ใช่สเปคเราเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอีตานี่แม่งทำไมทำให้ฉันอยู่ด้วยรู้สึกวันไหววะอะไรเงี้ยเอาแค่นั้นมาทำเป็นคอนเซ็ปต์เพลงแค่นั้นเลยครับพอทราบว่าเป็นน้องส้มมาลีเนี่ยในระหว่างที่กำลังทำมันก็ทำให้เรายิ่งช่วยเราเหมือนกันนะในการที่อ๋อโอเคถ้าเป็นส้มเราควรจะปรับภาษายังไงที่ยังคีปแบบคอนเทนต์เดิมที่ไปกับละครได้แต่ว่าเอาละมันมีคาแรคเตอร์นางเอกมาที่หยิบออกมาละทีนี้มีคาแรคเตอร์นักร้องยังไงให้เขาสวมเข้ามาละมันก็เป็นตัวเขาด้วยทีถ้าเราไม่ละเอียดกับการคิดเมโลดี้หรือเนื้อเพลงอ่ะมันจะทำให้นักร้องคนนี้เข้ามาสวมแล้วมันดูไม่เชื่อหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าเป็นส้มมาลีพี่ก็มีการแบบปรับท่อนเพิ่มท่อน 2-3 ที่ปรับคำบางจุดเลยเพื่อให้แบบรู้สึกว่าเออพอเป็นส้มอ่ะร้องประโยคนี้น่าจะฟังดูน่ารักแฮะอะไรเงี้ยครับการทำงานของส้มมาลีทำงานส้มใช่ไหมครับท่านานมันไม่ต้องมีเอฟเฟกต์ด้วยโอเคทำงานส้มนะครับข้อแรกเลยนะครับน้องโอ้โหแบบน่ารักมากคือจริงๆต้องบอกว่าเพลงนี้เราทำกันแล้วมันต้องรีบเข้าสตูมากๆเลยน้องก็มีโอกาสได้ฟังน่าจะวีคเดียวหรือแค่ไม่กี่วันแต่น้องทำกันบ้านมาดีมากซ้อมมาหมดทุกท่อนอะไรเงี้ยมาถึงหน้างานก็เราก็คุยกันนิดนึงอะเรื่องแบบอารมณ์อะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยที่เหลือเราคุยเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะพี่ก็ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็เป็นอย่างที่ชอบเลยอ่ะคือพอส้มเข้ามาร้องอ่ะอย่าลืมว่าต้องร้องแต่ละท่านนะศิลปินแต่ละคนเขาจะมีสำเนียงของเขาใช่ไหมส้มมาแล้วบวกสำเนียงของส้มที่แบบไถโน้ตแบบที่เป็นสไตล์ของเขาเองอ่ะมันทำให้เพลงแบบมันดูสว่างขึ้นเลยอ่ะคือเราฟังครั้งแรกตอนอยู่ในสตูเรารู้เลยว่าเพลงนี้จบละสมบูรณ์แบบมันละก็คือลงตัวเมื่อได้นักร้องที่เขาร้องแล้วเขาเข้าปากแล้วเขาสามารถพาเพลงนี้ไปได้ในที่ที่เราแบบคาดหวังอะไรเงี้ยต้องแบบขอบคุณส้มมากๆที่แบบทำให้เพลงนี้มันชายนิ่งออกมาครับมันมีเคมีบางอย่างที่คุยแล้วน้องเข้าใจในสิ่งที่เราบีบแล้วก็สิ่งที่น้องนำเสนอมาเราก็เก็ตเหมือนกันว่าอ๋อไอเดียของน้องคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำรู้สึกว่าการทำงานครั้งนี้มันโฟลว์มากมันราบลื่นอะไรเงี้ยครับการทำงานเราใช้เวลาแค่แบบไม่ถึง2ชั่วโมงอะแล้วก็น้องเป็นคนที่ร้องออนพิชดีมากอันนี้มุมมองพี่แม็กนะคือก็ยังไงนะครับฝากเพลงไม่เคยจะคิดนะครับของน้องส้มมาลีนะครับเป็นOST เพลงประกอบละครนะครับเรื่องพนมนาคานะครับก็เป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่แม็กน้องส้มทีมงานช่องวัน31ทุกคนตั้งใจทำกันมากๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขเพลงนี้นะครับเปิดฟังแชร์แล้วก็อะไรเยอะๆนะครับเข้ามาเพิ่มยอดวิวเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ